เรายังคงอยู่ที่ประเภทของเกมนะครับประเภทต่อไปเป็นประเภท Adventure Games and Puzzle Games เป็นเกมผจญภัยและเกมปริศนาเกมเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีขอบเขตและเทคโนโลยีที่จำกัดแนวคิดของเกมปาร์ตี้ซึ่งผู้คนเล่นด้วยกันในโหมดของผู้เล่นหลายคนได้นำชีวิตใหม่เข้าสู่แนวเกมนี้แล้วชื่อเรื่องเช่น Zelda WarioWare หวังว่าคงเป็นชื่อที่คุณคุ้นเคยกันนะครับประเภทเกมต่อมาสปอร์ตเกมส์เป็นเกมประเภทกีฬาเกมกีฬาเป็นที่นิยมมากขึ้นของอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะบริษัท EA หรือ Electronic Arts ได้ทำเกมที่ได้รับอนุญาตจาก NBA NFL และ FIFA มานานกว่าศตวรรษเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของอุตสาหกรรมการกีฬาที่เป็นหมวดย่อยของการแข่งขันทั้งหมดเพลงฮิตแบบมาสซีฟเช่น Burnout และ Need for Speed เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเกมฮิตการชนกันนั้นดูสมจริงและน่ากลัวประเภทเกมต่อมาที่อยากจะพูดถึง The Simulation Journey เกมประเภทแบบจำลองเกมประเภทแบบจำลองได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเกมซิมที่ขายดีที่สุดตลอดกาล The Sim Series เกมซิมทั้งหมดที่ออกแบบโดยบริษัท Maxis มีบทบาทสำคัญในประเภทเกมนี้ต่อมาเป็นประเภทเกมวางแผนกลยุทธ์หรือเรียกว่า Strategy Gameเกมวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบที่จำกัดที่นำมาเล่นเฉพาะกับ PC ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเป็นจุดสำคัญในการเล่นเกมเกมที่ประสบความสำเร็จและที่ขายดีตลอดกาลเช่นเกม Sim Series ซึ่งออกแบบโดยบริษัท Maxisประเภทสุดท้ายเป็นเกมประเภทตัวละครและสังเวียนแบบ3มิติ Fighting Game ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเกมก่อนหน้านี้คือ Street Fighter 2เป็นเกมต่อสู้ที่มีความสุขในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเนื่องจากว่าได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรวมอรรถะ3มิติหลังจากที่เรียนรู้ประเภทของเกมมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาคำกริยาวิเศษหรือ adverbs คำกริยาวิเศษ we use adverbs to give information about an action adverbs of manner time and place describe how when or where something happens เราใช้คำกริยาวิเศษเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกระทำคำกริยาวิเศษเป็นลักษณะของเวลาสถานที่อธิบายวิธีการเมื่อใดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นต้น They have been updated fully to include 3D characters พวกเขาได้ปรับปรุงกันอย่างเต็มที่เพื่อเกมลักษณะ3มิติลักษณะดังกล่าวคือวิธีการ manner how the action genre of games is currently the most popular เกมประเภท action กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด time when เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาและเมื่อไหร่ allowing gamers to play internationally อนุญาตให้นักเล่นเกมเล่นในระดับนานาชาติได้หมายความว่า place where สถานที่หรือที่ไหน We also use adverb to modify adjectives เราใช้คำกริยาวิเศษในการปรับคำคุณศัพท์
Sport games are an increasing popular portion of the gaming industry. เกมประเภทกีฬาเป็นเกมที่นิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมเกมเป็นต้น เรายังคงมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาวิเศษหรือว่า adverbs. We usually form an adverb by adding ly to an adjective. เราสามารถจะสร้างคำกริยาวิเศษโดยการเติมคำว่า ly กับคำคุณศัพท์ตัวอย่างเช่น typical, typically. The console gamer typically enjoys sport. With adjectives ending in y, we change the y to i before adding the ending ly. ด้วยคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y, เราจะขอเปลี่ยน y เป็น i ก่อนที่จะเติม ly. ตัวอย่างเช่น easy, easily. The Nintendo Wii connects easily to the internetเครื่องเล่นเกมประเภท Nintendo Wii สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ผู้เรียนครับเรามาเรียนเรื่องของคำกริยาวิเศษหรือ adverb กันต่อนะครับNote that not all words that end in ly are adverbs. โปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคำที่ลงท้ายด้วย y จะเป็นคำกริยาวิเศษ These words are adjectives. คำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์ friendly, deadly, lovely, lonely. The adverb form good is well.คำกริยาวิเศษจากความดีเป็นอย่างดี Her English is very good. She speaks English very well. ภาษาอังกฤษของเขาดีมากเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดี Some words have the same form as an adjective and an adverb. ตัวอย่างเช่น fastHard, early, late, daily, Monday. คำศัพท์บางคำจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับคำคุณศัพท์และคำวิเศษอาทิเช่น fast, hard, early, late, daily, Monday. ตัวอย่างเช่น New games require a fast processor.เกมใหม่ๆต้องการใช้ความเร็วของโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นคำว่า fast ในที่นี้เป็น adjective The processor speed tell you how fast your PC executes instruction ต้องทราบว่า PC ของคุณทำงานตามคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วคำว่า fast ในประโยคนี้เป็น adverb หรือคำกริยาวิเศษConclusion ข้อสรุป Can describe different platforms and game genres สามารถอธิบายแพลตฟอร์มต่างๆและแนวเกมต่างๆได้ Can provide comments on video games สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเกมส์ได้Can use the adverb correctly. สามารถใช้คำกริยาวิเศษได้อย่างถูกต้อง เป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้เรียนสำหรับหน่วยเรียนนี้ซึ่งมีรายละเอียดที่มากมาย